พาติน่าค่อนข้างจะหายากคันนี้น่าจะ25ปีได้แล้วครับพี่ยูที่อันนี้ใช้ทำงานจริงใช้ทำหมดทุกอย่างก็คือบางทีเราไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะจับคันนี้นะเพราะผมเห็นบ่อยมากครับคันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่ที่น่ารักมากแล้วก็แอบติดตามพี่เขามาตลอดเพราะพี่เขาใช้รถจริงนะครับเดี๋ยวเราไปพาไปรู้จักพี่กันพี่โอสวัสดีครับสวัสดีพี่โอแนะนำนิดนึงครับแนะนำตัวนิดนึงผมโอ้ครับสายไหมใครๆก็รู้จักนี่ฟอร์ดคอร์ติน่าปี1962ปีลึกแล้วก็นำเสนอมาในแนวที่แบบว่าผมชอบมากเพราะพี่เขาเป็นคนที่รายละเอียดเก็บดีแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของขี่จริงขับจริงครับพี่โอบอกหน่อยครับว่ารุ่นนี้พี่โอได้รถมานานยังได้ไหมยังไงไอ้คันนี้ก็เห็นแต่ตูดเห็นตูดขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเห็นตูดก็เลยขอเขาซื้อซื้อต่อเขามานานยังพี่กี่ปีแล้วมั้งครับคันนี้น่าจะ25ปีได้แล้วครับพี่ยูที่นี่ทำรอบที่2แล้วเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วโอ้จะสวยมากครับพี่โอแล้วก็ได้ข่าวว่าใช้จริงด้วยใช่ครับอันนี้ใช้จริงอันนี้ใช้ทำงานจริงใช้ทำหมดทุกอย่างก็คือบางทีเราไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะจับคันนี้นะผมเห็นบ่อยมากครับคันนี้เส้นสายไหมเนี่ยผมเห็นพี่โอขับบ่อยมากแล้วก็ชื่นชมในการแต่งรถของพี่โอ้ด้วยนะครับแล้วก็การนำเสนอของพี่โอ้ที่ทำรถ Ford Cortina รู้สึกว่าจะเป็นปี1962ใช่ครับปี1962ปีลึกครับพี่โอ้พูดอะไรนิดนึงกับคนที่มีรถคันนี้อยู่ Cortina อยู่แล้วบางทีเขาถอดใจหรือไม่ไปต่ออย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้มาเก็บรายละเอียดด้วยกันนะครับเพราะว่าคอร์ติน่าค่อนข้างจะหายากส่วนมากจะมีกลุ่มพวกฟอร์ดแองเกียครับอันนี้ก็จะเป็นน้องชายฟอร์ดแองเกียครับแองเกียก่อนแล้วก็ตัวนี้คอร์ติน่ามาร์ค1ใช่ครับ1 2 3มันก็จะมีส่วนมากพวกอเมริกาเขาจะเป็นพวกรถแข่งมากกว่าดูในเว็บดูอะไรส่วนมากจะทำเป็นรถแข่งโอ้แล้วรายละเอียดเก็บนานไหมพี่โอ้คือจากดูจากรายละเอียดแล้วแบบโอ้โหเส้นสายของเขาคิ้วอะไรพวกนี้การทรงการสายของเขานี่ก็โดนมาเยอะเหมือนกันครับพี่โอ้มาเต็มเลยนะคันนี้ผมบอกเลยมาเต็มเลยนะท่านผู้ชมรอบแรกก็โดนมาเยอะก็สเปกปะอย่างนี้เรายังไงครับพี่เราค่อยๆตามหาแต่ละชิ้นนะพูดง่ายๆอ่ะใช่ไหมตามหาแต่ละชิ้นเลยคันนี้ได้มาเมื่อก่อนก็อย่างว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรใช่ครับเริ่มซื้อของสมัยไทยสกูตเตอร์ใช่ไหมพี่สมัยนู้นเลยซื้อหนังสืออ่ะไม่ได้ดูหนังสือแต่งรถหนังสือคลาสสิกพวกอะไรอย่างเนี้ยก็จะเก็บแล้วเราก็ไม่รู้ครับรายละเอียดอะไรมากมายหูแต่เก็บมาขนาดนี้ท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวจะมีคันหนึ่งที่จะไปเอาวันจันทร์นั่นแน่มีครับมีตามจีบมาได้แล้วเป็นฟอร์ดเหมือนกันฟอร์ดตัวนี้เลยครับตัวนี้อีกแล้วถ้าตัวนี้เราถึงตัดสินใจซื้อเพราะก็อยากได้จะเริ่มจะซื้อเก็บตัวนี้ละเดี๋ยวขอกล้องมาหน่อยให้พี่โอ้พาดูหน่อยเขาว่ารุ่นนี้คือภายในเนี่ยเฟี้ยวนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ารายละเอียดพี่แกจัดเต็มคันนี้แล้วก็งามมากแล้วก็บางทีก็จะไปเห็นในกองถ่ายด้วยใช่เพราะเข้ากองถ่ายรถสวยเข้ากองถ่ายแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หูภายในครับเชิญกล้องครับเฟี้ยวนำเสนอมาได้ดีมากครับท่านผู้ชมครับรายละเอียดของเบาะรายละเอียดของพรมพื้นมันไปกันได้ครับมันไปมันสวยอ่ะมีไฟอย่างเงี้ยดูสว่างดีนะใช่แล้วพรมอะไรครับท่านผู้ชมครับผมเห็นก็ผูกมาแล้วอ่ะรถปี1962แล้วแกเก็บได้มาสภาพนี้ไม่ธรรมดานะแล้วการทรงการสานี่มาเต็มนะครับผมยอมใจพี่เหรอเลยแปลงนิดหน่อยนะสวยนี่แปลงสวยมากครับแต่ก็เส้นตัวอยู่เส้นสายเขาพูดถึงทำสียากไหมพี่เส้นสายว่าบางทีช่างเขาตามทันไหมอะไรยังไงมันโชคดีที่ได้ช่างโบราณมากกว่าอาจจะเป็นช่างยุคนั้นที่เขารู้เส้นสายใช่ไหมใช่ครับสวยนะครับแล้วตัวนี้โชคดีที่เราได้ช่างเจอช่างโบราณ
โอ้โหก็รถก็จะออกมาดีนิดนึงแต่ก็จะใช่ครับถ้ามีโอกาสก็จะเก็บรายละเอียดให้มันดีกว่านี้ครับแล้วได้ข่าวพี่โอกำลังจะทำคันที่2ครับคันที่2จะให้มันคลิปเลยคือได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวรอชมแน่นอนรอชมแน่นอนวันจันทร์ไปยกมาโอ้โหตั้งใจสีเหลืองสีเหลืองไม่เหลืองก็เขียวให้มันจอดแดงเหลืองเลยนะพี่นะใช่โอ้สุดท้ายอยากให้พี่โอฝากถึงคนที่กำลังมีฟอร์ดคอร์ติน่าไม่ว่าจะเป็นมาร์ค1มาร์ค2มาร์ค3หรือจะเป็นรุ่นนี้หรือว่าหลายๆรุ่นอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะมา56นัดพบเรียนเชิญได้เลยก็เรียนเชิญครับยินดีต้อนรับครับสายไหมซอย56ไอ้ปั๊ม56นี่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนใช่ครับทุกคนทุกกลุ่มเข้ามาพูดคุยกันได้ใช่ครับเพราะที่นี่เรามีพี่มีเจ้าภาพพี่น้องพี่น้องครับธุรกิจเอาวางไว้ทั้งนอกนะครับก็เรามาเราจะแชร์ความรู้กันแล้วก็ที่ไหนดีเราจะบอกต่อที่ไหนไม่ดีเราก็จะพยายามให้พี่น้องเราเลี่ยงครับนะครับเพราะเราเล่นรถเรามาสนุกกันดีกว่าใช่มาสนุกหาเก็บรายละเอียดด้วยกันดีกว่าใช่ครับแบ่งปันกันดีกว่ามันสนุกกว่ามันสนุกกว่านะพี่โอ๋เนาะครับสุดท้ายพี่โอ๋ขอบคุณมากนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูคันอื่นอีกกับ JK กาลาดพาไปแน่นอน